วัสดีปีใหม่ไทย2566นะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีแต่ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเป็นลานเมืองอุบลนะจ๊ะโอ้ใส่ชุดแบบว่าพร้อมมากกี่วันเนี่ยกี่รถแห่รถแห่รถน้ำเริ่มเล่นลายดอกนะคะสงกรานต์ปีนี้นะคะท่านที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะหรือใครไปท่องเที่ยวก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานค่ะสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะเข้ากับบรรยากาศสงกรานต์นะคะปีใหม่ไทยวันนี้วันแรกนะคะ13เมษายนยังไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำเท่าไหร่นะคะที่อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะขอพาทุกท่านนะคะได้ชมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะแพทได้นั่งรถนะคะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ได้ลงไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสรรพสิทธิ์นะคะหน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคมค่ะหลังจากที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นะคะทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรมที่รวมตัวกันจำนวนเยอะๆนะคะปีนี้ก็โรคโควิด19ก็ได้คลี่คลายลงนะคะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะผู้คนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชาวอุบลนะคะก็ได้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคับคั่งเลยนะคะถนนทุกสายนี้แทบจะเต็มไปด้วยรถน้ำนะคะแล้วก็คนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะอากาศในช่วงนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะคะได้เล่นน้ำสงกรานต์รับน้ำเย็นๆบางทีก็มีน้ำแข็งใส่ไปด้วยนะคะทำให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเย็นสบายมากเลยค่ะที่อยู่ในคลิปตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงถนนสรรพสิทธิ์นะคะตรงหน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคมมีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็วัยต่างๆนะคะมาเต้นรำนะคะเปิดเพลงสนุกสนานนะคะอยู่ที่ริมถนนแล้วก็ในกลางถนนเลยค่ะน้องๆเด็กๆนะคะที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็เกิดวิกฤตนะคะโรคระบาดโควิด19พอดีอาจจะยังไม่ได้เล่นน้ำแบบสนุกสนานแบบนี้นะคะพอมาปีนี้ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นน้ำนะคะเปิดเพลงเต้นกันนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าจะสนุกสนานมากเลยค่ะเหมือนได้ปลดปล่อยนะคะส่วนคนที่เคยเล่นมาในช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ก็ได้กลับมามีชีวิตแบบเดิมนะคะแบบที่เคยเป็นเมื่อก่อนที่จะมีการระบาดของโรคนะคะทำให้มีความสุขสนุกสนานว่าเรากลับมาชีวิตเกือบจะเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะเก็บภาพเก็บคลิปบรรยากาศความสนุกสนานนะคะที่ทุกท่านที่ได้มาที่ถนนแห่งนี้นะคะได้มีความสุขแล้วก็ได้ปลดปล่อยนะคะปีละครั้งนะคะที่จะได้มาสนุกสนานกันแบบนี้ค่ะได้เล่นสาดน้ำนะคะที่บริเวณหน้าบ้านนะคะมีรถน้ำผ่านซึ่งก็นานๆทีนะคะก็มีความสุขสนุกสนานดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย